คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งมาตรา33มา17ปีนะครับมาต่อมาตรา39อีก5ปีนะครับจะส่งต่ออีก4ปีเพื่ออายุครบ55ปีพอดีนะครับสามารถที่จะคำนวณแล้วได้รับบำนาญประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับไปดูคำถามจริงกันครับสอบถามหน่อยนะคะส่งมาตรา33มา17ปีต่อด้วยมาตรา39มา5ปีและจะส่งต่อจนครบอายุ55ปีเหลือเวลาอีก4ปีเพราะนั้นมันก็ต้องส่งต่อได้4ปีอยากทราบว่าในกรณีแบบนี้ประกันสังคมจะคิดเฉลี่ยเงินบำนาญให้ยังไงคะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเนื่องจากในช่วงนะครับในช่วงสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับและอายุครบ55ปีนะครับเขาก็ต้องใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยในการคำนวณเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในมาตรา39ฐานเงินสมทบเนี่ยตายตัวที่ 4,800 บาทอยู่แล้วนะครับไม่มีทางบวกเพิ่มหรือลดไปกว่านี้แน่นอนฐานตัวเนี้ยใช้ 4,800 บาทเพราะฉะนั้นเมื่อฐาน 4,800 บาทเขาใช้ฐานตัวเนี้ยมาคิดนะครับเพราะนั้น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็คือ 4,800 บาทอย่างแน่นอนเพราะว่าส่งประกันสังคมมาตรา39มาตั้ง5ปีแล้วส่งต่ออีก4ปีเพราะนั้นมันเกินนะครับมันจำนวนปีเนี่ยมันควบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอยู่แล้วมาตรา33แทบจะเอามาคิดแค่จำนวนปีที่ส่งนะครับไม่ได้มาคิดจำนวนเงินสมทบแน่นอนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมมาคิดให้นะครับมาดูกันสูตรคำนวณบำนาญทวนสักเล็กน้อยนะครับบำนาญนะครับคือกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนแน่นอนนะครับสูตรบำนาญมาตรา39กับ33ใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องตกใจเรามาดูกันในกรณีนี้นะครับแน่นอนใช้ฐานเงินสมทบที่ 4,800 บาทนะครับส่งมา26ปี26ปีมาจากไหน17ปีของมาตรา33 5ปีมาตรา39นะครับและจะต่ออีก4ปีของมาตรา39ก็รวมกันเป็น26ปีพอดีนะครับส่ง26ปีเงินสมทบที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ 4,800 บาทนะครับหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะครับเอา26ปีลบ15เท่ากับ11ปีเกินมานะครับสูตรคำนวณ 1.5 คูณ11เท่ากับ 16.5% ที่จะได้เพิ่ม 20% บวก 16.5% นะครับเป็น 36.5% 36.5% ของ 4,800 บาทนะครับเท่ากับ 1,752 บาทนะครับนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากที่คุณอายุ55ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณก็จะได้รับ 1,752 บาทนะครับเป็นเงินบำนาญตัวนี้ในกรณีส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นล่ะนะครับก็มาคิดกันส่งประกันสังคมนะครับ35ปีได้รับเงินบำนาญ 2,400 บาทส่ง34ปีได้รับเงินบำนาญ 2,328 บาทส่ง33ปีได้รับเงินบำนาญ 2,256 บาทส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ 2,184 บาทส่ง31ปีได้รับเงินบำนาญ 2,112 บาทส่ง30ปีได้รับเงินบำนาญ 2,040 บาทส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ 1,968 บาทส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ 1,896 บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ 1,824 บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ 1,752 บาทส่งประกันสังคม25ปีได้รับเงินบำนาญ 1,680 บาทส่งประกันสังคม24ปีได้รับเงินบำนาญ 1,608 บาทส่งประกันสังคม23ปีได้รับเงินบำนาญ 1,536 บาทส่งประกันสังคม22ปีได้รับเงินบำนาญ 1,464 บาทส่งประกันสังคม21ปีได้รับเงินบำนาญ 1,392 บาทส่งประกันสังคม20ปีได้รับเงินบำนาญ 1,320 บาทส่งประกันสังคม19ปีได้รับเงินบำนาญ 1,248 บาทส่งประกันสังคม18ปีได้รับเงินบำนาญ 1,176 บาทส่งประกันสังคม17ปีได้รับเงินบำนาญ 1,104 บาทส่งประกันสังคม16ปีได้รับเงินบำนาญ 1,032 บาท
ส่งประกันสังคม15ปีได้รับเงินบำนาญ960บาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเงินสมทบ 4,800 บาทบางคนบอกเฮ้ยน้อยน้อยจริงครับถ้าใช้ฐานเงินสมทบของมาตรา39มันน้อยมากนะลองเทียบกันผมให้ดูตารางนี้นี่คือฐานเงินสมทบของประกันสังคมมาตรา33สมทบสูงสุดเลยที่ 15,000 บาทนะครับจะเห็นว่าได้รับเงินบำนาญต่างกันมากนะครับมาตรา39นะครับเงินสมทบ 4,800 บาทเนี่ยส่ง35ปีได้ 2,400 บาทแต่ถ้ามาตรา33นะครับส่งเงินสมทบเฉลี่ย 15,000 บาทเนี่ยได้ 7,500 บาทนะครับบำนาญ35ปีได้ 7,500 บาทเลยนี่คือความแตกต่างนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะย้ำในทุกคลิปวิดีโอหรือย้ำเสมอว่าหากคุณอยากได้บำนาญเพราะนั้นถ้าอยากได้บำนาญที่มากขึ้นนะครับในยามที่คุณเกษียณอายุแล้วในยามที่คุณอายุครบ55ปีไม่ได้ส่งประกันสังคมไม่ได้อยู่ในไม่ได้ส่งเงินสมทบแล้วนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับคุณอยากได้บำนาญที่มากขึ้นนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับต้องดูดีๆต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับนะไม่ควรแนะนำคือไม่ควรส่งมาตรา39ถ้าอยากได้บำนาญย้ำอีกครั้งหนึ่งคือทุกมาตรามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสำคัญทุกมาตรานะครับแต่ความสำคัญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรอย่างบางท่านส่งมาตรา39เพราะอยากทำงานฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็อยากได้ความคุ้มครองรักษาพยาบาลความคุ้มครองสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ก็มาตรา39ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นฟรีแลนซ์นะครับคือมันดีกว่ามาตรา40เยอะในแง่ประโยชน์อื่นๆเขาก็ตอบโจทย์ในด้านนั้นซึ่งมันไม่ผิดนะที่เขาจะส่งมาตรา39ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคนอยากได้บำนาญในช่วงบั้นปลายนะครับในช่วงจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและไม่ส่งต่อแล้วเนี่ยนะครับและรอรับบำนาญอย่างเดียวก็ต้องตรวจเช็คดีๆเพราะนั้นผมจึงต้องมาคำนวณ นะครับแล้วก็คาดการทุกๆท่านจะต้องมาวางแผนแล้วก็คาดการว่าเฮ้ยเราจะได้รับบำนาญ 7,500 บาทเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องส่งจำนวนปีเท่าไหร่นะครับจึงจะได้รับนะก็มาดูกันประกันสังคมนะครับสามารถเช็คสิทธิ์ง่ายๆผ่านแอดไลน์ SSO ไทยนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวนะครับเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆเช็คสิทธิ์ได้เลยนะครับสามารถดูยอดเงินสมทบผู้ประกันตนได้นะครับผ่านแอดไลน์ด้วยตัวคุณเองนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนะครับได้ทำผลิตคลิปวิดีโอดีๆออกมานะครับใครมีเรื่องราวสงสัยนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนและพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วย